ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกกันต่อนะครับแปลว่าโรนัลโดเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลับมาซ้อมแล้วนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แยกซ้อมเดียวไปก่อนนะครับซ้อมคนเดียวไปก่อนนะจ๊ะพี่โดคริสเตียโนโรนัลโดครับกลับมาซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับแต่จะต้องแยกซ้อมเดียวไปก่อนเนื่องจากพลาดการทัวร์ปรีซีซั่นกับสโมสรในช่วงก่อนหน้านี้โรนัลโดครับที่ต้องการย้ายออกจากทีมโอทราฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้จะถูกจัดโปรแกรมซ้อมเดี่ยวก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับทีมของเอริกเทนฮากหลังจากนั้นนะฮะแข้งวัย37ปีอย่าง CR7 เนี่ยรีเทิร์นสู่แคริงตันครับในวันอังคารที่ผ่านมาหลังพลาดการทัวร์ปรีซีซั่นครับกับสโมสรทั้งที่ไทยและก็ออสเตรเลียนะครับล่าสุดครับโรนัลโดเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วในวันพุธก็คือวันนี้ก่อนที่จะดูเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยเตะอุ่นเครื่องในเกมปิดกับเร็กซ์แฮมนะครับมันยังเป็นที่คาดกันว่าเกมกราชามิดกับแอตเลติโกมาดริดในวันเสาร์ที่ออสโลกับรายโยไบยกาโนที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในวันอาทิตย์อาจจะยังเร็วเกินไปสำหรับเขาแต่เชื่อกันว่าโรนัลโดได้มองเกมกับรายโยไบยกาโนซึ่งเขาอาจจะได้โอกาสมีส่วนร่วมมากกว่าเกมกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับเขาเนี่ยทำงานหนักในโรงยิมในช่วงที่พลาดการทัวร์ปรีซีซั่นเนื่องจากด้วยเหตุผลทางครอบครัวแต่เหตุผลที่เกิดขึ้นก็คือโรนัลโดไม่เคยได้ซ้อมในแนวทางของเทนฮากเลยก่อนฤดูกาลใหม่จะมาถึงและตอนนี้เขาก็จะค่อยๆกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้มาซ้อมแล้วสำหรับโรนัลโดครับไม่ได้งอแงไม่ได้ดื้ออะไรทั้งนั้นตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วแต่แยกซ้อมเดี่ยวไปก่อนนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์ก็มาเลยสำหรับการซ้อมของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ